สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะลมว่อยว่อยพี่น้องค่ะเมื่อนี้มันจะพามาให้ปุ๋ยค่ะมาให้ปุ๋ยผักมีบุน่าของเฮาค่ะอันนี้จะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะพี่น้องค่ะที่เฮาเฮ็ดไปข้างก้อนเนี่ยล่ะค่ะนี่เห็นบ่เดี๋ยวบุญจะขยาวก้อนใส่เนาะค่ะประโยชน์ของเขาก็หลายค่ะมีเยอะแยะเลยจุลินทรีย์น้ำเศร้าเขานี่ก็จะซอยเร่งการเจริญเติบโตให้พืชผักของเฮาใบก็สิได้เขียวงามรสชาติก็สิกรอบหวานหวานกรอบเนาะค่ะพี่น้องมีพืชผักของเฮาก็สิมีรสชาติที่ดีค่ะจุลินทรีย์ประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายใส่แท่นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอดีของเขาก็คือเวลาเฮาใส่นะคะบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคออีหยังต่างมันก็จะเฮ็ดให้เฮาของเฮาดินบ่เสียง่ายดินบ่แข็งแล้วก็เฮ็ดให้รากพืชของเฮาหาอาหารได้ง่ายขึ้นเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะเอามาใส่เร่งการเจริญเติบโตบำรุงพืชผักบ่ว่าจะเป็นพืชผักดอกไม้ทุกส่วนเลยค่ะบำรุงดินก็ได้ค่ะของเขาก็จะซอยย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ยในดินนี่แหละเดี๋ยวมันจะลดค่ะส่วนผสมของบุ๋มเนาะค่ะเนาะก็ใส่กะเอาค่ะของบุ๋มบ่มีปริมาณในการตวงโอ้ลมแห้งค่ะพี่น้องเบิ่งเด้กาผักบุ๋มเอากาอันนี้มาลงเด้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ลมได้ยินเสียงบุ๋มบ่ค่ะขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะนุ่มจะเฝ้าเฮ็ดค่ะบ่ได้มาโดนดอกรถแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องนี่ล่ะบุ๋มก็จะใส่ในสวนของบุ๋มก็จะใส่ปุ๋ยบ่อกี้อันนี้เนาะเป็นปุ๋ยที่เฮาเฮ็ดเองในจะเป็นปุ๋ยหมักเฮาก็เอามาประยุกต์ใส่เองเนาะค่ะเฮาก็สังเกตอาการของพืชผักของเฮาเอาเนาะอันนี้จะมาลดบำรุงฝนตกมาหลายค่ะโคตรค่ะบ่มีฮอดเวลาจะเข้าสวนดูแลพืชผักที่แรกบ่ว่ามันจะพ่วนดินบ่สิบ่พ่วนดินดอกค่ะพี่น้องโอ้ลมขออภัยหลายๆเด้อค่ะลมแห้งเดี๋ยวมุมมาลดอันนี้ให้อีกก่อนค่ะมันเหลือเนาะลดให้ผักชีลาวบุ๋มก่อนนี่พี่น้องค่ะมาแป๊บเดียวบ่ได้มาโดนค่ะลดให้พืชผักของเฮาจะได้เขียวงามจะได้แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เบิ่งเด้ฝนตกมาหลายผักชีลาวบุ๋มก็สิใบเหลืองแล้วล่ะบ่ได้ให้ปุ๋ยจักเทื่อเอามาบำรุงออกค่ะเนี่ยมันจะเข้าบ้านก่อนเนอะค่ะพี่น้องแล้วล่ะค่ะซ้ำนี่ล่ะที่แรกบ่มันจะพามาป้วนดินเบิ่งผักแปลงนี่ผักที่เฮาเก็บไปล่าสุดเห็นบ่แตกออกมาอีกล่ะค่ะแตกมาอีกแล้วงามงามเบิ่งในผีทั้งผีหลังจากที่บุ๋มเก็บแล้วบุ๋มก็มาให้จุลินทรีย์น้ำเศร้าเขาได้ประมาณ 3-4 มื้อขึ้นหลังเนาะเบิ่งนี่เขียวงามเดี๋ยวก็สิได้เก็บอีกรอบแล้วผมไปก่อนเด้อค่ะผมเข้าบ้านก่อนเด้ออากาศลมแรงมากแล้วดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ